ผู้ชมทุกท่านครับตัวหัวเหม่งยัสว่ายน้ำเสร็จตัวเปียกแล้วมาต้องมีเส้นสายนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่าหิวข้าวมากแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นถ้าพระอาทิตย์ตกไม่มีไฟฟ้าแล้วไม่มีไฟมันต้องวิธีงานยินวิธีทำกับข้าวแบบอยู่ในป่าเลยธรรมชาติสุดๆยังไงก็เข้าไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อยัสครับชื่อมนูนครับอันนี้เป็นข้าวใช่ไหมครับนี่เป็นหม้อข้าวอันนี้เป็นหม้อข้าวอันนี้เป็นหม้อข้าวแต่ทำมาจากกระบอกไม้ไผ่ไม้ไผ่ครับครับกระบอกไม้ไผ่ก็คนยังไงก็อยู่ในป่าก็ไม่มีกระทะไม่มีหม้ออยู่แล้วใช่ก็เลยเปลี่ยนเป็นไม้ไผ่แทนไม้ไผ่ครับผู้ชมทุกท่านครับเห็นไหมถ้าโลกจะแตกหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าวิธีนี้ก็ของเราอยู่ได้รอดมันเป็นไม่มีไฟฟ้าไม่มีพลังงานก็สามารถของเราก็ดำรงชีวิตต่อไปได้นะครับท่าครับทำไมอนุรักษ์วิธีทำอาหารเป็นอย่างนี้ครับวันหนึ่งถ้าเกิดพลังงานมันหมดเนี่ยเราจะเป็นผู้ถูกตัดพลังงานก่อนเขาต้องไม่ส่งเข้าป่าแน่นอนอย่างน้อยๆก็คนที่ในเมืองเขาต้องการไว้ใช้ก่อนส่วนหนึ่งละอ๋อใช่ถูกต้องแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อเราไม่มีพลังงานพวกนั้นเราก็ต้องมาทำอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วใช่ต้องสืบสานภูมิปัญญาพวกนี้ให้เด็กรุ่นหลังมันได้สืบทอดต่อไปอีกทีขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชฟมาจากโอซาก้าวันนี้ทำอาหารเป็นซุปเป็ดผ่านะครับซุปผ่าเรียกว่านานาคุซะซุปนะครับนั่นคือเป็นผักอยู่ในผ่าธรรมชาติเป็น7ชนิดใส่ต้มเป็นซุปทำเป็นซุปนะครับเดี๋ยวผู้ชมทุกท่านทำให้อร่อยน่ากินทำให้เลยเมื่อกี้สุดท้ายเป็นใส่ไข่เรียบร้อยแล้วก็ไฟดับมันเป็นไข่สุกนิดนึงกำลังจะอร่อยดีนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ดูไหมครับอย่าจมน้ำแล้วครับไม่ต้องไม่เป็นไรครับกินได้อยู่แล้วนะครับโอเคได้แล้วนะครับซึบอร่อยครับว้าวอื้อหือรสชาติเหมือนอยู่ในผ่านะครับโอเคผู้ชมทุกท่านนะครับกับข้าวเป็นผ้าได้แล้วนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกแล้วเป็นมืดจริงๆนะครับก็เลยจุดเตรียมไปแล้วก็เห็นไหมทำกับข้าวเรียบร้อยแล้วครับยังไงดียิงกันดีกว่าไหมได้ครับครับยิงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปกินมอสบ้านเกิดเมืองนอนจะทุกข์จะร้อนก็บ้านของเราข้าวอันเดียวข้าวเปล่าเปล่าก็อร่อยนะหอม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 ดีหอมจริงๆมีอะไรอยู่ในซุปครับมีผักอยู่ในผ่านะครับเด็ดมาแล้วก็ใส่ไข่ลองชิมดูว่ายังไงบ้างสร้างคุณธรรมคำจุนสร้างคมใน
้วันข้างหน้าร่วมสร้างสรรค์จริยธรรมสู่ความสดใสอนาคตจริงก็เหมือนกับข้าวไทยๆนะข้าวไทยๆไหมครับเหมือนกันถ้าบ้านผมนี่เขาเรียกแกงเคยเกลือแกงเกลือเป็นยังไงครับเราใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้พี่ท่าครับมันอยู่เป็นอย่างนั้นลำบากไหมไม่มีไฟเลยก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วก็อยู่อย่างนี้แหละก็เหมือนกับในป่าอย่างเงี้ยครับคือเราไม่จำเป็นต้องไปไหนพอมืดแล้วก็นอนนอนที่บ้านเลยก็เช้ามาก็ตื่นทำงานปกติถ้าเขาปัจจุบันเขาบอกที่กันดารแต่ที่นี่เราจะไม่ใช่ที่กันดารเราบอกว่าเราอยู่ท่ามกลางป่าที่นี่หนึ่งวันแล้วครับมีความสุขไหมกับการผมรู้สึกว่ามาเป็นนั่งกินข้าวเป็นอย่างนี้มันความสุขมากมันยังไงก็เป็นเงียบอ่ะผมชอบอยู่ในธรรมชาติแล้วก็ได้ยินเสียงมาแรงร้อนแล้วก็แบบนกร้องอะไรเนี่ยแบบดีมันเป็นใจจะสงบดีมันเป็นสามารถนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ย